ชื่อไตรพักนะครับนามสกุลสุภวัฒนาชื่อในวงการว่าพักครับเป็นนักเขียนการ์ตูนครับเอาจริงๆอ่ะบอร์ดเกมกับผมเนี่ยไกลกันประมาณหนึ่งกันนะผมรู้จักบอร์ดเกมในชีวิตจริงๆอ่ะก็คือเกมเศรษฐีฮะและหลังจากนั้นเนี่ยแทบจะไม่รู้จักบอร์ดเกมเลยแต่ว่ารู้ว่ามันมีกลุ่มคนที่ชอบเล่นบอร์ดเกมแล้วก็ได้ไปลงไปดูอาร์ตของบอร์ดเกมแล้วก็ตื่นเต้นว่าเอ้ยบอร์ดเกมอยู่นี้มันแบบอาร์ตมันสวยมากเลยอ่ะแล้วพอลงมาทำมันเนี่ยที่ลองไปเล่นอ่ะเรารู้สึกเลยว่ามันสนุกมากและภาพมันเข้ามาในหัวเยอะมากอ่ะเรารู้สึกว่าเราทำออกมาเราเห็นภาพไปแล้วแล้วมันสนุกแน่มันดีแน่บอร์ดเกมอ่ะมันมีสตอรี่ของมันอยู่ซึ่งเป็นสตอรี่ที่ปลายเปิดประมาณนึงอ่ะถ้าเกิดว่าผมเขียนการ์ตูนเนี่ยผมก็ต้องมีสตอรี่ย่อยของมันแต่พอเป็นบอร์ดเกมเนี่ยมันสนุกตรงที่เวลาคุณมาเล่นกับเพื่อนเนี่ยระหว่างที่ไอคนนั้นเล่นอ่ะและมันประพฤติตัวยังไงในการเล่นแบบนั้นอ่ะมันจะยิ่งทำให้คาแรคเตอร์มันชัดขึ้นผมว่าอันนี้มันเสน่ห์ที่มันต่อยอดและแตกต่างจากที่ผมเป็นคนวางสตอรี่แล้วต้นกลางปลายเรื่องมันมีอยู่แล้วอันนี้ไม่มีเลยผมไม่ได้พยายามใส่ให้ตัวละครมันมีบุคลิกที่แบบชัดเจนมากจะเห็นได้ว่ามันจะมีหน้าตาที่แบบนิ่งๆประมาณนึงรู้สึกว่ามีความเป็นหุ่นยนต์อยู่แล้วก็ดีเลวเนี่ยแล้วแต่เพื่อนเล่นละเราเล่นกับเรายังไงอะไรพอเราไปเล่นแล้วเนี่ยผมก็กลับมาคิดที่บ้านเลยว่าโลกที่จำลองขึ้นมาเป็นโลกที่ล่มสลายตอนแรกเนี่ยยากมากตอนที่เราจะเอาหุ่นยนต์แบบไหนดีจะเป็นหุ่นยนต์แบบสงครามเลยไหมเป็นทหารเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าอยากให้มันเป็นหุ่นยนต์ที่ผมคิดว่ายุคสมัยนั้นอ่ะมันต้องมีการที่หุ่นยนต์เนี่ยแม่งแตกต่างเยอะมากอ่ะมันไม่ใช่เป็นแค่หุ่นยนต์ทหารแล้วมันน่าจะเป็นหุ่นยนต์ที่เคยใช้ชีวิตอยู่กับคนมาก่อนหรือบางคนก็หุ่นยนต์นั้นอ่ะใกล้เคียงเช่นแบบเคยทำอาชีพที่เป็นคนมาบ้างแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นจะรู้เลยว่าบางคนก็เหมือนใส่ชุดเหมือนนักศึกษาบางทีก็เป็นแบบเหมือนมือปืนอะไรเงี้ยครับบางตัวเป็นเหมือนซามูไรอะไรเงี้ยถือพกกระป๋องเหมือนจะเป็นแบบคนทำกราฟิตี้อะไรเงี้ยก็เลยคิดให้มันสนุกแบบนี้ฮะอยากให้แต่ละตัวเนี่ยมันแทนจากแต่ละที่จริงๆแต่ละที่แต่ละจุดของโลกอะไรเงี้ยครับนั่นก็เลยเป็นแนวคิดแรกๆเลยในการเริ่มต้นว่า6ตัวน่าจะมาจาก6ที่แล้วก็แตกต่างกันในท่านของความเชื่อทัศนคติการประพฤติตัวอะไรเงี้ยส่วนตัวผมเองอ่ะผมชอบความไม่สมบูรณ์แบบเวลาเราดูงานอะไรที่มันเนี๊ยบจัดๆหรือว่าเป็นภาพสวยทิวทัศน์อะไรเงี้ยผมจะไม่ชอบงานแบบนั้นผมจะชอบงานที่แบบพูดถึงเรื่องความไม่สมบูรณ์อะไรเงี้ยครับว่าต้นไม้ก็จะเป็นต้นไม้ที่อย่างหักถ้าวาดคนก็จะเป็นวาดคนที่มีรอยกระมีรอยแผลอะไรเงี้ยมันสามารถจะสืบคนได้ว่าไอ้ตัวนี้มันน่าจะผ่านอะไรมาบางอย่างเหมือนกันเวลาที่ผมออกแบบตัวหุ่นยนต์พวกนี้ผมก็อยากให้ทุกตัวละครอ่ะมันมีคราบของการผ่านเรื่องราวมาแล้วมันก็เข้ากับตัวคอนเซ็ปต์ของเกมด้วยเพราะว่ามันเป็นการสู้รบกันเพื่อจะเอาชีวิตรอดนะครับแล้วก็เป็นโลกที่ล่มสลายแล้วเพราะฉะนั้นหุ่นยนต์เนี่ยมันก็ต้องแบบผ่านอะไรมาแบบเยอะมากๆแล้วก็เหลือแค่พวกมันเนี่ยไม่กี่ตัวอะไรเงี้ยครับคนที่ทำงานภาพประกอบหรือทำงานแบบกราฟิกกับบอร์ดเกมคนในไทยนะโหมันไกลกันประมาณหนึ่งกันนะเพราะว่าอันนี้มันเหมือนมีจุดเพิ่งเริ่มนะครับแล้วผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะที่แบบมีคนมาสนใจแล้วก็เปิดให้มันเป็นเหมือนกับเป็นธุรกิจหนึ่งที่เอาจินตนาการวิธีการเล่นที่สมัยก่อนเราเคยเล่นกันพวกเกมเศรษฐีหรือที่มาดูแบบมีของที่ต้องมีทุกบ้านอ่ะผมรู้สึกได้เลยว่าเวลาปิดเทอมเนี่ยเด็กทุกคนจะต้องลองเรียกเกมเศรษฐีแต่ว่าไอ้เกมเศรษฐีนั้นอ่ะผมก็ไม่เคยไปสืบรู้มาเลยว่าใครเป็นคนออกแบบวะถ้ามองกันจริงๆแล้วนักวาดภาพประกอบหรือคนที่เรียนศิลปะบ้านเราอะเยอะมากครับสิ่งที่เป็นอาร์ตหรือคนที่เรียนพวกนี้ได้ลงมาใกล้ชิดกับการเล่นมากขึ้นผมว่ามันน่าจะสื่อสารกันได้ดีแล้วเราก็ได้ใช้บุคลากรของเราได้อย่างมีประโยชน์มากที่สุดรีบูท